สวัสดีครับต้อนรับสูปป่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรรทบลังคุลนะครับวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบแล้วก็แพลตฟอร์มทางด้าน HR กันนะฮะหลายองค์กรจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมเองเนี่ยนะฮะมีความเข้าใจผิดอยู่พอสมควรนะครับคือองค์กรที่เข้าใจถูกก็มีนะฮะองค์กรที่คิดไม่ค่อยถูกต้องหรือเข้าใจไปอีกทางหนึ่งก็พอมีอยู่เหมือนกันนะฮะอะไรที่เขาเข้าใจผิด สิ่งที่เขามองแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจมากกว่าก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มทางด้าน HR ต่างๆที่ตอนนี้ในยุคนี้มีเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทางด้านการพัฒนาพนักงานนะฮะโปรแกรมทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในโมดูลต่างๆนะครับการบริหารผลงาน flexible benefit อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่าน,นี้บางองคอ์กรเขาคิดว่าถ้าเมื่อไหร่เราอยากมีระบบเราก็ไปซื้อโปรแกรมเหล่านี้ เข้ามาใช้มันก็จะทําให้เรามีระบบขึ้นมาอย่างตัวอย่างที่ผมเจอมากับตัวก็คืออันนี้เป็นความเข้าใจผิดของทางผู้บริหารดับสูงขององค์กรนี้เองนะครับคือผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของโปรแกรมนะฮะพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับมันช่วยระบบ HR ช่วยทําให้ทุกอย่างมันเดินได้ลงตัวโดยไม่ต้อง อาศัยเรื่องของ human mark นักความผิดพลาดมันก็จะลดน้อยลงเยอะแล้วก็ Service ก็จะวิ่งเข้าหาพนักง,งานได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาอันนี้ดีมากนะครับพวกแพลตฟอร์มพวกนี้แต่บางองค์กรเขาอยากมีระบบไงฮะเขาก็มุ่งเน้นไปที่ตัวแพลตฟอร์มเป็นหลักโดยที่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเขาควรจะต้องมี System ที่มันเป็นระบบการบริหารจัดการทางด้าน HR ไว้ก่อนก่อนที่จะเอาแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมเหล่านี้เข้ามาใช้เช่นนะที่ผมไปเจอมาก็คืออย่างบางองค์กรต้องการจะมีระบบประเมินผลงานที่มันชัดเจนดีขึ้นโดยที่องค์กรนี้ยังไม่มี KPI นะครับยังไม่มี competency อะไรเลยแล้วก็คิดว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะทําให้เขามีทุกอย่างคือเรียกพูดง่ายๆคือซื้อโครมเดียวเนี่ยได้หมดเลยซื้อมาปับ๊บมี KPI อยู่ในระบบมี competency ที่ทําให้เขาคลิกไปคลิกมาแล้วก็เลือกใช้งานได้ ก็เลยตัดสินใจซื้อเข้ามาแต่ปรากฏว่าพอซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยทางผู้ติดตั้งระบบกลับมาขอข้อมูลนะว่าอ้าวบริษัทนี้มีไหม KPI ส่งไหมผมเลยเดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าไปมีการกำหนดไหม Corporate KPI Functional นะครับรวมถึงตัว Individual KPI ปรากฏว่าองค์กรก็บอกไม่มีเลยครับอา้าวในโปรแกรมไม่มีหรือ,อผู้ติดตั้งบอกไม่มีครับเราเป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวก ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นองค์กรจะต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ก่อนแ่ก็ถามอีก competency มีไหมที่เขียนนิยามไว้ผมจะได้เอาเข้าไปในระบบแล้วก็กระจายออกมาตามเลเวลต่างๆที่ระบบมีอยู่ก็ปรากฏว่าองค์กรไม่มีอะไรเลยนะครับการให้คะแนนก็ไม่มีน้ำหนักในการกระจายระหว่าง KPI กับ competency ก็ไม่มีสุดท้ายตัวโปรแกรมมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไป นะอันนี้คือตัวอย่างที่เจอมาก็สุดท้ายผมก็ต้องเข้าไปทําระบบอะครับทำซิสเต็มที่มันเป็น HR ที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมกับแพลตฟอร์มนะฮะว่า KPI จะต้องกําหนดยังไงจะต้องอแยกแยะเป็นแบบไหนกี่ประเภทในแต่ละตําแหน่งจะมีดิ c t i o n ารีอะไรกําหนด c o m p e t e เ c นซะีแล้วก็นั้นก็มากำหนดน้ําหนักนะฮะระหว่างตําแหน่งระดับบนกลางล่างเนี่ยจะมีน้ําหนักระหว่างตัวชี้วัดกับ c o m p e t e n เ y นแตกต่างกันยังไงบ้างองค์กรเชื่อแบบไหนในการให้คะแนนตัดเกรดอย่างไรคือพวกนี้เราต้องมีระบบก่อนเพื่อจะไปสั่งงานให้ซิสเต็มที่มันเป็นโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มเนี่ยทำงานได้ตามที่เราต้องการถ้าเราไม่มีอะไรเลยตัวนั้นมันก็เป็นแค่เครื่องมือนะฮะมันก็คงจะทำอะไรมากไม่ได้ เช่นกันนะครับบางแห่งองค์บางองค์กรเนี่ยโอ้มีความต้องการที่ดีมากนะฮะผู้บริหารมีเด้บายชัดมากว่าต้องการที่จะมีระบบที่เรียกว่า flexible benefit ในตลาดก็มีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ flexible benefit อยู่เยอะนะครับที่มันเป็นแพลตฟอร์มแอปแพลตฟอร์มเป็นแอปพลิเคชันนะฮะก็คือเข้าใจผิดอีกเหมือนกันนะฮะว่าซื้อมาแล้วน่าจะมี flexible benefit ใช้งานได้จริงเลยปรากฏว่าแพลตฟอร์มเข้ามาก็ถามหาอยู่เหมือนกันว่าเรามีอะไรบ้างวันลา วันพักร้อนกี่วันระบบเป็นยังไงใครอนุมัติมีสวัสดิการกี่ประเภทประเภทไหนจะให้กับระดับไหนมีสวัสดิการที่อยากจะยืดหยุ่นมากน้อยต่างกันตรงไหนบ้างปรากฏว่าตอบไม่ได้ครับสุดท้ายระบบก็ใช้งานไม่ได้เพราะมันไม่มีไอตัวที่เราเรียกว่าระบบพื้นฐานของ HR ที่ใช้อยู่ดังนั้นอย่าคิดว่าตัวแพลตฟอร์มมันเองเนี่ย มันจะมีสิสเทมทางด้าน HR อยู่ข้างในนะฮะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับบางแห่งเรียกว่าไม่มีครับคือเขาจะเป็นดิจิทัลที่ดีสามารถจะต้องทำงานได้ดีโดยที่เราจะต้องมีระบบใส่เข้าไปให้ต้องมีเครื่องมือบางอย่างที่ใส่เข้าไปเพื่อกำหนดให้ระบบมันรันได้ตามที่เราต้องการดังนั้นถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลงองคอ์กรเรา เป็นระบบ HR ที่เป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องการจะเอาแพลตฟอร์มมาใช้ทดแทนกระบวนการทางแมนนวลทั้งหมดของบริษัทเนี่ยอย่าลืมนะฮะเราต้องกำหนดระบบต่างๆขึ้นมาให้ชัดเจนเพราะปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มทาง HR นที่เรียกว่ามีตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็คือมีตั้งแต่การวางแผนจรัพยากรบุคคลวางแผนกำลังคนไล่มาถึงการสรรหาคัดเลือกเก็บใบสมัครต่างๆของผู้สมัคร มีวิธีการในการคัดกรองแล้วก็การกรองเบื้องต้นอาจจะมีบางโปรแกรมมี AI ด้วยซ้าไปแต่กา,การกรองตรงนี้ระบบมันก็ต้องทราบนะครับว่าองค์กรเราต้องการใช้ competency ตัวไหนต้องการดูอะไรดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมีขึ้นมาให้ชัดก่อน ว่าองคอ์กรเรามองอะไรมีมาตรฐานในการหาคนยังไงมีระบบในการสัมภาษณ์ชุดคําถามจะดึงออกมาจากคอมเพนเซซีแบบไหนสิ่งเหล่านี้มันต้องมีก่อนเพื่อให้ระบบมันดึงได้ใช่ไหมฮะเช่นกันระบบการพัฒนาก็เหมือนกันบางองคอ์กรคิดว่าซื้อระบบแพลตฟอร์มการพัฒนาพนักง,งานมาปุ๊บจะมีหลักสูตรตามมาด้วยมไม่มีนะครับเราจะต้องไปนั่งดูก่อนนะครับว่าองคอ์กรเรามีคอมเพนเซซีอะไรอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรดึงหลักสูตรออกมาได้ในหลักสูตรอะไรบ้างเราถึงจะเอาพวกนี้ใส่เข้าไป ในระบบเพื่อจะใช้งานต่อได้ให้มันตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการบริหารผลงานสวัสดิการกะจ้างเงินเดือนเช่นกันหมดเลยครับดังนั้นก็อยากจะแนะนํานิดหนึ่งว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผมเคยประสบมากับหลายองค์กรที่เป็นระดับกลางเนี่นะฮะเขาแล้วก็ระดับเล็กเนี่ยนะฮะเขาเข้าใจค่อนข้างอาจจะปิดเบือนไปนิดหน่อยว่าโปรแกรมต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เขามีซิสเต็มขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคิดระบบอะไรมากมายแต่ต้องอย่าลืมว่าบาง ่งอาจจะมีที่ปรึกษาเข้ามาด้วยในการวางระบบเหล่านี้มันก็จะมีงบประมาณเพิ่มเติมเข้าไปถ้าองค์กรเราย,ยังไม่มีระบบบางแห่งเขาจะถามก่อนนะฮะว่าองค์กรมีระบบเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีจะได้ไปวางก่อนแล้วถึงจะมาใช้ก็ต้องแยกกันอีกก็ต้องไปหาที่ปรึกษาในการวางระบบหรือไม่ท่านเองก็ต้องวางระบบ HR ของท่านให้มันใช้งานได้เป็น System ซิสเต็มสักก่อนหลังจากนั้นถึงจะเอาแพลตฟอร์มเอาโปรแกรมต่างๆเข้ามาใช้ได้นะครับ ก็อันนี้ก็ฝากไว้นิดหน่อยผมเชื่อว่าหลายท่านเข้าใจอยู่แล้วละครับในแง่ของการซื้อขายโปรแกรมในแง่ของการวางระบบพวกนี้แต่จากประสบการณ์คือเราอาจจะมองไม่ครบก็ได้ก็เจอมาแล้วว่ามีหลายองค์กรทีเดียวไปซื้อมาแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบมันไม่ได้ไม่ดีนะฮะร,ระบบทุกตัวถ้าเราเลือกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาทอาออกมาได้ดีแหละครับในตลาดสิสเ็มที่มันเป็นแพลตฟอร์มนะครับแปลว่าการใช้งานระบบพวกนี้มันจะดีขึ้นแล้วก็ได้ใช้งานได้อย่างเป็นมาตรฐานขององ,องค์กรเราเองเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีเครื่องมือต้องมีข้อมูลบางอย่างที่จําเป็นที่ระบบต้องใช้เพื่อเป็นตัวเริ่มต้นใส่เข้าไปก่อนนะดังนั้น ก่อนจะเริ่มใช้แพลตฟอร์มอย่าลืมนะครับระบบ HR พื้นฐานของเราต้องวางให้แน่นตอบโจทย์ได้ชัดเจนก่อนจะเอาดิจิ t a ลเอเข้ามาใช้นะฮะก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ